นุนโดยสมูทอีโก ฝากถึงผู้ปกครองนะครับว่าให้เข้มงวดกวดขันกับลูกตัวเองครับว่าถ้าเกิดลูกเล่นเกมเนี่ยเกินวันละ2ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะติดแล้วครับเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงนะครับฟังดูดีๆนะฮะมีแนวโน้มว่าจะติดครับเอาล่ะใช่แล้วก็คือฝากอยากจะฝากถึงคนที่เล่นเกมด้วยนะครับอย่างแรกผมเชื่อเลยว่าคนเล่นเกมเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองเนี่ยสูงมากแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เล่นมากเกินไปแบ่งเวลาให้พอดีเนี่ยเราจะทำอะไรในหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยได้ดีมากๆเลยเพราะสิ่งที่ผมได้อย่างนึงจากเกมก็คือได้แรงบันดาลใจที่จะเอาชนะมาแต่ทีเนี้ยผมได้เปลี่ยนแรงบันดาลใจเนี่ยมาชนะในการลดน้ำหนักมาชนะในการช่วยเหลือทางบ้านทำให้พ่อแม่ผมเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเคียงจะมีผลมานอกจากน้ำหนักที่ขึ้นแล้วเนี่ยมีผลทางด้านจิตใจเป็นโรคด้วยใช่ไหมต้องรักษาอยู่ใช่ไหมใช่ครับโรคอะไรครับเป็นซึมเศร้าครับเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตนะครับเล่นจนเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งเพราะอะไรหมอบอกว่าเพราะอะไรที่เคียงเป็นโรคซึมเศร้าคือผมว่าที่เราเล่นเกมมากเนี่ยเราไปโฟกัสสิ่งหนึ่งทำให้เราอดหลับอดนอนกินไม่ปกติแล้วก็สมองนี่จะเครียดตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะว่าเราอยู่ในโลกไซเบอร์โลกความเป็นจริงเราไม่ได้ทำอะไรได้ดิบได้ดีเลยอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็เหมือนกับว่าบางครั้งเรามีเกมเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าสังคมแล้วก็เป็นคนที่ว่าเก็บกดได้แล้วเลยใส่เวลาไปกับตรงนี้มากขึ้นแล้วก็การเรียนไม่ดีสิ่งรอบๆข้างบรรยากาศมันไม่ดีไปด้วยทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมากคือรู้สึกผิดอยู่แล้วแล้วพออย่างนี้ผลที่ตามมาที่อธิบายมาทั้งหมดทำให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไร้คุณค่ามากกลายเป็นโรคซึมเศร้าทางจิตแล้วก็ไปรักษาใช่ไหมฮะตอนนี้ยังรักษาอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็โอเคเรียกว่าหายแล้วครับเรียกว่าหายแล้วนะครับจากการที่พอเลิกแล้วก็ปาม้าก็พาไปหาหมออย่างนี้แหละครับก็คือตอนยังติดอยู่ก็หาหมอด้วยครับโอ้เป็นมาตั้งแต่ตอนติดเกมนะฮะเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่ตอนติดเกมคือหมายว่าคนติดเกมนี่มีโรคภัยตามมาด้วยนะครับไม่ใช่แต่โรคอ้วนอย่างเดียวนะครับโรคทางจิตทางใจด้วยโอ้โหก็แล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะดูแลลูกยังไงครับถ้าเกิดเห็นลูกเล่นเกิน2ชั่วโมงต่อวันควรจะเตือนอะไรยังไงคือผมว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือให้ความรักกับลูกครับอย่างแรกก่อนคือต้องมีความร่วมมือกันของทั้งครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องเข้มแข็งด้วยถึงจะช่วยลูกได้เช่นว่าพ่อผมเนี่ยก็ตัดเงินเป็นต้นแล้วก็พยายามสละเวลามาดูแลใจใสแล้วก็ต้องมีตกลงกับลูกชี้ทางให้ลูกฟังว่าเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ถึงเท่าไหร่แล้วก็อนาคตเราจะเป็นยังไงลูกจะทำยังไงกับชีวิตของตัวเองคือต้องเป็นการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายครับถ้าเกิดพ่อแม่อยากให้ลูกเลิกแต่ว่าลูกยังอยากจะเล่นอยู่ยังก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีใจมันไม่ไปใช่แต่ถ้าเกิดลูกเห็นด้วยมาร่วมมือกันจับมือกันอย่างเงี้ยจะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้มาจากกำลังใจของคนรอบข้างแล้วก็กำลังใจจากครอบครัวครับครับเหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะครับเราต้องให้กำลังใจเขาในการเลิกเมื่อเขามีความอยากที่จะเลิกนั่นแหละฮะถึงจะประสบความสำเร็จเมื่อร่วมกันด้วยให้กำลังใจด้วยนะครับเคียงท้ายสุดนี้จะสัญญากับปามาตรงนี้เพราะว่านี่สองปีกว่าจะขาดหรือไม่ขาดก็ไม่รู้เพราะในช่วงที่ผ่านมาก็มีเลิกมีหยุดไปเป็นเดือนไปแล้วก็กลับไปใหม่2ปีกว่านี้คิดว่าเราเลิกขาดได้ยังคิดว่ามั่นใจเลยครับว่าขาดแล้วขาดแล้วแน่นอนสัญญากับป้ามาตรงนี้อีกทีได้มั้ยต่อหน้าจอโทรทัศน์เลยว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วนี่สัญญาประชาคมครับออกโทรทัศน์ได้เลยครับป้ามาเฮียงสัญญาครับว่าเฮียงจะเลิกเล่นเกมแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนที่ว่าอยากจะเลิกเล่นเกมด้วยครับครับแม่ขอยกมือเลยครับคุณเคียงเอกภพผู้นากรไพบุญสิริสัญญาตรงนี้เลิกโดยเด็ดขาด2ปีมาแล้ว2ปีกว่ามาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราอยากเห็นเคียงเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับนี่นะฮะอย่าลืมนะครับหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเส้นผมบางภูเขาเกิดขึ้นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาลูกนั่งเล่นเกมอยู่หน้าจอโทรทัศน์ธรรมดาธรรมดาเหมือนว่าเป็นเกมที่ไร้พิษภัยแต่ในที่สุดพิษภัยมันมีถ้าเราทำเกินเหตุเกินเลยเวลาที่สมควรเกินเลยจากสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบไม่ดูแลรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเด็กๆจะต้องเรียนหนังสือจะต้องเรียนหนังสือก่อนเล่นเกมเป็นเรื่องท้ายสุด
ม่ใช่เล่นเกมก่อนแล้วค่อยทำการบ้านไม่ใช่เล่นเกมก่อนแล้วค่อยไปทำงานไม่ใช่เล่นเกมก่อนแล้วค่อยไปเรียนหนังสือจะต้องเรียนหนังสือก่อนครับคนคนนี้เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนวันนี้ใจกล้ามากที่มาเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราฟังเป็นคุณูปการเป็นอย่างมากเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนทุกคนแม้แต่ผู้ใหญ่นะครับพวกปลูกผักนี่ก็ผู้ใหญ่เยอะแยะนะฮะแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายผมไม่รู้จักนะครับแต่หวังว่าท่านคงได้สาระและแง่คิดจากคนคนนี้ไม่มากก็น้อยดูวิวเพลินหน้านะครับนี่สุนัขก็ตัดหน้าครับนี่ดูวัวอุบัติเหตุตรงไหนอันสุดท้ายเนี่ยคือพ่อแน่